2554ขอเชิญประสบนิกรชาวไทยร่วมเข้าชมนิทรรศการตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยรวบรวมผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด112ภาพและตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีต่างๆเข้าร่วมจัดแสดงดูเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2554หยุดวันจันทร์ถึงวันอังคารและวันนักขัตฤกษ์ณพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้ากรุงเทพมหานครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติหอศิลป์02812224หรือ มีการสงครามและในสุดเองมาแล้วกว่าศตวรรษโดยเฉพาะในปัจจุบันภายจากการก่อการร้ายที่รับบันจากรูปการรุนแรงและมีเครือข่ายกว้างขวางมากขึ้นยังมีโอกาสที่ผู้ก่อการร้ายจะใช้ทุนระเบิดรบกวนเส้นทางคมนาคมอันเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศที่กองทัพเรือมีโอกาสในการรักษาให้การมั่นคงปลอดภัยแม้ว่าการรุกรานอธิปไตยเพื่อรังอาหารจากนอกประเทศและการใช้ตุลาเบิดจะมีโอกาสเกิดขึ้นไม่บ้างนักก็ตามกองเรือตุลาเบิดยังคงให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของกำลังรบให้สามารถรับมือกับพายุคลานที่หลากหลายทั้งพายุคลานรูปแบบเดิมและพายุคลานรูปแบบใหม่เราเริ่มนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นะครับที่มีการเรียกว่าตอนนั้นเราก็เป็นพันธมิตรกับทางญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็มาทิ้งทุ่นระเบิดนะครับเราก็ได้ส่งเรือของเรานะครับไปลากแท่งเหล็กนะครับเรียกว่าเป็นการก่อทุ่นระเบิดครั้งแรกก็เรียกว่าตั้ง69ปีมาแล้วกองทุนระเบิดเนี่ยก็มีหน้าที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุนระเบิดนะครับการต่อต้านทุนระเบิดเนี่ยก็จะมีทั้งการกวาดทุนระเบิดนะครับการล่าตำราทุนระเบิดการกวาดทุนระเบิดก็จะมีอุปกรณ์กวาดทุนระเบิดเพื่อจะทำให้ทุนระเบิดเนี่ยเรียกว่าใช้ไม่ได้ต่อไปนะครับทุนระเบิดมีหลายประเภทมีทุนระเบิดท่อประจำที่วางกับพื้นท้องทะเลทุนระเบิดอิทธิพลระเบิดด้วยความดันระเบิดด้วยเสียงเรามีเรือล่าทำลายทุ่นระเบิด4ลำด้วยกันนะครับแล้วก็เรือกวาดทุ่นระเบิดน้ำตื้นนะครับอีก10กว่าลำนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะยังมีอาวุธยุทโธปกรณ์มีเรือคงอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งเราก็กำลังมีโครงการที่จะพัฒนากองเรือทุ่นระเบิดต่อไปเพื่อให้มีความพร้อมถ้ายังปกติแล้วเราได้มอบสิทธิ์เราก็ทำตามที่กองทัพเรือได้มอบหมายแต่ถ้าเราไม่ได้มอบหมายเอาเป็นพิเศษเราก็จะมีการฝึกครับมีการฝึกมีการอบรมให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติการในการสงครามทุ่นระเบิดถ้าเกิดมีปัญหาเพราะว่าการทำนั้นต้องถูกฝนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเรามีคนที่หมุนเวียนนะครับเรามีกำลังคนที่เข้ามาใหม่เรามีกำลังคนที่เกษียณออกไปกำลังคนที่ย้ายหมุนเวียนนะครับอันนี้ก็ต้องฝึกอยู่ตลอดเวลาเพื่อคนของเราเนี่ยมีความพร้อมที่จะทำสงครามได้
มีความจำเป็นครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเราก็มีความยินดีที่จะพี่น้องประชาชนที่สนใจนะครับเพราะตอนนี้ได้จากที่เราได้ชมวิวทิวทัศน์สถานที่บริเวณของแม่น้ำแก้วจะเห็นว่ามีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามพี่น้องประชาชนสามารถที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจมาทานอาหารที่สโมสรของกองเรือระเบิดก็ได้นะครับหรือว่าจะมาพักผ่อนก็ได้ท่านก็ใช้ไฟฟ้าเพื่อคนคุณภาพคุณค่าคุณบาทของ